welcome to English lesson again อ่าวันนี้อยู่กับค,คุณครูแฟมและอักษรออนเลิรนอ่าวันนี้นักเรียนครูมีคำถามมาถามนักเรียนหนึ่งคำถาม what do you uh, what do you usually wear to the school นักเรียนมักจะใส่อะไรไปโรงเรียนลูกเวลานักเรียนมาโรงเรียนน,นักเรียนใส่อะไรลูก uniform very good นักเรียน uniform นี่ประกอบด้วยอะไรบ้างอ่าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น skirt เป็นผู้ชายก็จะเป็น ชอตที่เติมเอเก่งมากอ่ะครั้นี้แล้วเรเรียนไปแล้วน้นักเรียกนก็สามารถจําได้อาจจะเป็นทีชอตอ่าเป็นเสื้อที่นักเรียนใส่เนาะอ่าหรือผู้หญิงก็จะเป็นแบบอะไรถ้าสมมติวันไหนเราใส่ชุดพละผู้หญิงก็จะใส่เป็น t r o u s e r s แล้วอ,อ่ะที่เป็นกางเกงวอร์มขายาวเนาะแบบนี้มาอ่ะพอเดาได้ไหมวันนี้ครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับอะไรลูกถูกต้องเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วก็เกี่ยวกับประโยคที่เราใช้ในการบ่งบอกว่าเราเนใส่อะไรอาจจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลย ลองดูส่วนแรกนะลูกหนูอันนี้คืออะไรเอ่ยเขาบอกต o องแกะรู picture 1 to 1 9อ่าหนึ่งถึงสิบเก้านะ listen and repeat ครูจะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังให้นักเรียนเนี่ยลองออกเสียงตาม say the words in your language เลยเดี๋ยวรครูจะพานักเรียนเนี่ยมาแปลทีละคำเลยว่าถ้าเป็นภาษาไทยของเราเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปฟังที่คำแรกกันเลยลูกหนู a jacket a jacket อ่ามันคือเสนะื้อแจ็คเก็ตเนาะเสื้อคลุมแบบแขนย,วยาวๆเนาะเสื้อแจ็คเก็ตคำที่สอง number two a tie a อ i e ดูจากภาพคือเน็กไท e โอเคเห็นคุณพ่อใส่ไปทำงานบ่อยลูกหนูคำที่สาม r s Trainers trainers แปลว่าอะไรลูกอ๋อแปลว่ารองเท้าผ้าใบอาจจะเป็นรองเท้ากีฬาก็ได้นักเรียนจริงๆคำนี้บางคนบอกว่าครูคะ trainers มันเหมือนกับ Trainer เวลาหนูไปแบบออกกําลังกายหรือเปล่าเวลาแม่หนูออกกาลังกายก็มี Trainers ไม่เหมือนนะลูกหนู Trainers เมม่อะไรก็แล้วแต่ที่เตเม s เนี่ยสามารถแปลได้2ความหมายเลยคือ Trainer คนที่มาสอนเราหลายคนหรือแปลว่ารองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาก็ได้อันนี้จะใช้กับฝั่ง UK อ่าแต่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินอีกคำหนึ่งลูกเขาเรียกว่า Sneaker Sneakers แบบนี้ S N E A K E R S อย่าลืมเติม S นะเพราะว่าเวลาใส่รองเท้าไม่มีใครใส่ข้างเดียวนะ้ะเราใส่สองข้าง Sneakers เติม s อันนี้ก็เป็นการใช้ของฝั่งอะไรลูกฝั่ง U S A หรือว่าฝั่ง American อ่าฝั่งอเมริกาเนาะอ่าโอเค number four ข้อที่สี่ลูก a shirt a shirt a shirt คือ shirt. เสื้อเชิ้ตเนาะอ่าโอเคข้อห้า a coat <A> coat. อ่าโค้ก็คือชุดโค้ทที่เราเนี่ยสวมใส่ลงไปเลย a suit a suit อ๋อนี่นเรียกก็จะเห็นเวลาครูใส่ชุดสูทมาเรียนในวันต่างๆเลยเนี่ยเขาเรียก a suit คือชุดสูทที่แบบเราคลุมไปเนาะเสื้อกางเกงอาจจะเข้ากันเป็นสีเดียวกันหรืออาจจะไม่เข้ากันก็ได้แล้วแต่การอดแดปของแต่ละบุคคลเนาะอ่ะข้อต่อมา <So> ดูจากภาพซิคืออะไรไม่ใช่เท้าลูกแต่มันคืออะไรเอ่ยเก่งมากถุงเท้าเห็นไหมเวลาทาําไมอะไรที่มันมี2อันเนี่ยเราเติมเอเสมอเวลาเราใส่ถุงเท้าก็ไม่มีใครใส่ถุงเท้าข้างเดียวนะก็เป็นซ o so c k s ที่เติม S ต่อมา a belt a belt เข็มขัดเก่งมากลกูก a hat a hat อันนี้คือหมวกที่เราใส่คลุมไปเลยเนาะกับอีกคำหนึ่งลูกหนูที่เราเคยได้ยินคือคําว่า cap หมวดแคปมาลูกหนูที่มันมีลักษณะแบบยื่นมาข้างหน้าเลาที่มันยื่นมาข้างหน้าเออแต่ถ้าเป็นแฮชน่คือแบบสามารถเรียกได้ทั้งสองแบบเลยทั้งแบบแบบแบบแคปก็สามารถเรียกเป็นแฮชได้หรือสวมใส่เป็นหมวกแบบนี้ก็สามารถเรียกเป็นแฮชได้แต่ถ้าแคปเนี่ยใช้ได้กรณีเดียวคือแบบหมวกที่เราใส่ไปข้างหน้าที่มันจะมียื่นมาข้างหน้าลูกหนูอ่าเห็นผาพใช่ไหมต่อมา number c h n ข้อสิบ a t shirt a t shirt t shirt คืออะไรลูกหนู t shirt อ่ามันคือเสื้อยือดเก่งมาก a dress a d r e s <Add> s a d r e s s คือชุด d r s s อ่ h very good shorts คำนี้เราเจอกันไปในครั้งที่แล้ววันนี้เจออีกแล้วมันคืออะไรลูกกางเกงขาสัาน้น very good ดีมาก sandals 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 คืออะไรอ๋อมันคือรองเท้าลูกรองเท้าแตะเนาะเหตุผลที่เป็น sandals เี่ยนักเรียนเราสามารถจำแบบนี้ก็ได้ว่าคำว่า sand เนี่ย s a n d เนี่ยลูกหนูคำว่า sand เนี่ยแปลว่าทรายเวลาเราไปเดินตามชายหาดเลยลูกหนูมีใครเดินใส่รองเท้าผ้าใบไหมเออมันอาจจะเดินได้แต่มันจะเดินลำบากแล้วมีใครใส่แบบรองเท้าส้นสูงไหมเออก็อาจจะมีแต่มันเดินยากเพราะเวลาเราไปเดินในกลางทรายหรือว่าตามทะเลเนี่ยเราจะใส่รองเท้าอะไรลูก sandals คือรองเท้าแตะเพราะว่าคำว่า sand แปลว่าทรายมันเดินบนทรายง่ายลูกหนูต่อมา A Top อ่ฟาฟัง A Top A top แปลว่าอะไรลูกเออเหมือนเสื้อที่เราใส่ตัวบนเป็นแบบเหมือนแค่ล้าย็อปข้างบนน่ะลูกหนูอ่า Very Good ดีมาก A Jumper A Jumper A jumper คืออะไรลูกอเออมันคือเสื้อกันหนาวเลยลูกอาจจะทำจากไหมพรมก็ได้หรือทำจากผ้าหนาๆเนาะ jumper นักเรียนอาจจะได้ยินคำอื่นลูกหนูเคยได้ยินคำว่า s w ว a t e r ร์ไหม สเวตเตอรเราจะใช้กับ American อ่าอเมริกันอังกฤษแต่ถ้า Jumper เราจะใช้กับบร i ทิชอังกฤษเนาะอ่าอันนี้ j u มเปอร์แล้เรียนเราเอาคำนี้ไปใช้ดูต่อมาลูก boots boots Bo <ots. S 1> ก็คือรองเทา boot, ้าบูทเนาะรองเท้าที่แบบเราใส่ไปที่แบบอาจจะเป็นหนังหรือเป็นอะไรก็ได้ที่แบบมีความใหญ่มีความหนามีความคงทนเรียกว่า Boots ต่อมา trousers อ่าก็คืออะไรลูกดูจากภ้าสิการเกงขายาวฟังอีกหนึ่งครั้งลูก คำต่อมานักเรียนน่าจะได้ลอกมองออกไหมว่าคือภาพอะไรอ่ะลองฟังเสียงก่อน gloves 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 คือเลยลูกเติมเอสด,ด้วยถุงมือดีมากต่อมาลูกผู้หญิงใส่ทัว่วเลย a skirt a skirt very good a skirt ที่แปลว่ากระโปรงอาต่อมานักเรียนครูอยากให้นักเรียนนะ่ยนะลองเอาแต่ละคำเนี่ยมาลองใส่ดูซิว่ามันจะเป็น clothes เป็น shoes หรือเป็น accessories clothes ตัวนี้แปลว่าเสื้อผ้า ตัวนี้ลูกหนูแปลว่าเสื้อผ้าอ่าสักคู่นะตัวนี้คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เราใส่ชูสตัวนี้คือรองเท้า a c อสเตอร์อริสคือเครื่องประดับลูกหนูอ็อ e เ s o r i ร s สคือเครื่องประดับลองให้เวลาในเรียนสักสองนาทีแล้วเดี๋ยวครูมาเฉลยให้ใเรียนฟัง v e r y g o o d ์ทาร์มสบอ่าลองดูซิสิ่งที่ักเรียนใส่มาเนี่ยได้เหมือนครูหรือเปล่าอ่า t h e s ก็จะมี Top มีสูทเดร s s าวเซอร์สคอตส s s ็อก s ์สกิ T-shirt, jumper, shorts, shirt แล้วก็แจ็คเกตเหมือนไหมเออเหมือนเลยลูกเดนือบางคนแบบอาจจะผิดหนึ่งข้อไม่เป็นไรลูกหนูถือว่าเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะชูสมีอะไรบ้างรองเท้าเรามีมาให้3คำหนู sandals, boots and trainers very good ต่อมา accessory accessories คืออะไรเครื่องประดับก o p s อ่าถุงมือไงบางคนใส่ถุงมือเป็นเครื่องประดับลูกหนูหรือแบบเป็นเครื่องที่แบบเครื่องแต่งกายเสริมก็ได้อ่า Hat belt and tie อ่า very good ดีมากอ่า ah, มาต่อกันที่ข้อ2ลูกหนู listening อ่ามาฝึกการฟังดูบ้างเขาบอกว่า Georgia and her friends Anna are at the clothes shop อยู่ที่ร้านเสื้อผ้าลูกหนู listen to them and answer the questions ลองฟังพวกเขากันแล้วก็มาตอบคำถามอ่ามี4ี่คำถามลูกหนู why are they there ทำไมพวกเขาต้องอยู่ที่นั่นอ่าทำไมพวกเขาอยู่ยที่ร้านเสื้อผ้า who decides to buy something ใครเป็นคนตัดสินใจที่ซื้อของลูกหนูแล้วก็ what does she buy ซื้ออะไรมาแล้วก็ how much is it ราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะลูกเริ่มเลย do you like this top Anna it's great But I really need a dress for the party. Look at this dress, Anna. It's fabulous. It's a pretty colour. Why don't you try it on? I'd rather not. It's too expensive. You are right. £100 for a dress is too much. Let's go to another shop. OK. Just wait for me to pay for the top and we'll go. How much is it? £10. It's a bargain. มีใครจับได้ไหมว่าคำสุดท้ายเขาพูดว่าอะไรลูก is a bargain อ่คำว่า bargain แปลว่าอะไรลูกเออมันคือการเจราจาต่อรองแต่จะใช้ในกรณีที่เจราจาต่อรองราคาเท่านั้นจะไม่ใช่เหมือนกับคำว่า negotiate แต่จะคำนี้จะใช้ bargain อโอเคหนูใครเข้าไปที่นั่นเพราะอะไรลูกดีมากเขาต้องการไปซื้อชุดลูกหนูเนี่ย anna needs d r r s s s for a party อันนานีอยากได้ชุดเดรสลูกหนูชุดที่แบบสวมใส่ทั้งตัวนะไปงาน party ต่อมาแล้วใครเป็นคนซื้อสรุปแล้วใครตัดสินใจซื้อโจเ r g i a เป็นคนตัดสินใจซื้อต่อมา number 3ซื้ออะไระลูกหนู A top อ,อ่ซื้อเสื้อ Top นะตัวที่ใส่ด้านบนลูกหนูช h บ buys อ t o ท่าข้อที่4 how much is it ราคาเท่าไหร่ลูกดีมากตอบ10 n pounds สิปอนเนาะ โอเค very good อ่าคำว่าพาวตัวนี้ก็เหมือนเงินปอนเนาะเวลาเราเดินทางไปฝั่งยุโรปแบบนี้เขาจะใช้เงินปอนเป็นหลักอ่าแต่วันไหนก็แล้วแต่ที่เรืเดินทางไปฝั่งอเมริกนันอ่าอเมริกาแบบนี้เราจะใช้เป็นสกุลเงิน US dollar เป็นดอลลร์แต่ถ้าแบบอยู่ในอังกฤษเนาะตอนนี้เรากำลังจำลองว่าเราอยู่ที่อังกฤษอยู่ไปลนสภาพในอังกฤษเราจะใช้เงินปอนหรือว่าภาษาอังกฤษเราเสียงว,ว่าพาวอ่าโอเคอันนี้ก็จะมีสคริปต์และลูกให้นักเรียนดูนักเรียนก็สามารถไปดูได้เป็นการดูประกอบกับการฟังอ่าโอเค ต่อกันเลยนี่เลยเราดูหน้านี้ลูกหนู speaking เรามาฝึกการพูดบ้าง expressing likes or dislikes หนู like แปลว่าอะไรลูกอะไรแปลว่าชอบนอะความชอบก็ได้ dislike กับ like ลูกหนูก็คือไม่ชอบถามว่าท้ามันหนแปลว่าไม่ชอบอะเพราะว่า d i s เป็น prefix ที่เวลาเราใส่ไปแล้วจะแปลว่าไม่เนาะเช่นอะไรลูกหนู dislike นี่เองอะ่ะ dislike disagree ที่แปลว่าไม่เห็นด้วยอ่ะข้อ A เขาบอกว่า List the phrases under the headings นักเรียนเราจะลองมาแปลฝั่งนี้กันก่อนแล้วลองให้นักเรียนลองมาใส่ใน3ช่องนี้ว่าเฮ้ยมันอยู่ช่องไหนกันแน่คำเหล่านี้น่าจะอยู่ช่องไหน p s s t i v e เนี่ยจะเป็นแบบด้านดีมากๆเนาะ negative เนี่ย,ยจะเป็นแบบเชิงลบคือแบบ positive เนียอาจจะแบบชอบเลย นแคทีฟคือแบบอาจจะไม่ชอบส่วนนิวทร a ลแปลว่าออกกลางๆกึ่งกลางๆตัวนี้ครึ่ง,งกลางๆอ่ะครูขออนุญาตเขียนแบบเป็นสัญลักษณ์ให้นักเรียนนะลูกหนูเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันขอเขียนอนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์ลองดูโพสิทีฟคุณจะใช้เป็นเครื่องหมายบวกเนาะอ่ะในแคทีฟเป็นลบและกันอ่ะและอีกคำหนึ่งครับนิวทรัลนิวทรัลน่าจะเป็นแบบรึ่งกลางๆแล้วขอเขียน,น,นเป็นเครื่องหมายแบบเท่ากับแล้วกันแบบอาจจะชอบก็ได้หรือไม่ชอบก็ได้นะแบบ เฉยๆแสดงความเครื่องกลางอ่ะนักเรียนมี I love it โอ้ยฉันชอบมาเลยอ่ะ I love it คือแบบฉันชอบเนาะมีเลกลูกหนู I like it เอออันนี้ก็ชอบเหมือนกัน I love อารมณ์จะแบบวิลัคมาเลยแบบชอบจนรักแต่แต่ I like it คือจะแบบยังไงลูกโอ้เฉยๆเนาะเฉยๆแบบเครื่องงกลางแบบมันก็ชอบอ่ะก็ชอบอ่ะอารมณ์แบบชอบกินหมูกระทะไหมก็ชอบนะ เออแต่ถ้าแบบชอบกินหมูกระทะไหมอุ้ยชอบมากอะไรแบบเนี้ยน่าจะคิดว่าอันไหนน่าจะมากกว่ากันอุอันที่2องเราชอบมากแบบเนี้ยแสดงว่าอะไรลูกเราอยากกินหมูกระทะอยู่ต่อมาลูกหนูอันที่3 I don't really like it ไม่ค่อยชอบเลยอะ Don't really like it คือแบบไม่ชอบจริงๆเลยอ่ะ It's great it's great. It great สุดยอดไปเลย It's it, s, it s great คำว่า great แปลว่าสุดยอดเลยนะอ่า It's horrible it's horrible แย่ horrible ตัวนี้แปลว่าแย่แบบไม่ดีต่อมาลูกหนู It's okay เโอเคอ่ะเช่นชอบกินหมูกระทะไหมโอเคต่อมา it fabulous it fabulous fabulous แปลว่าอะไรลูกแปลว่าสุดยอดยอดเยี่ยมโดดเด่นไปได้หลายความหมายมากนะ fabulous fabulous อ่าแต่เราจะแปลว่าโดดเด่นแปลว่าสุดยอดแล้วกันเนาะ fabulous อ่ะโอเคนี่เลยลองเอาคำเหล่านี้มาลองใส่ในช่องเหล่านี้ซิลูกว่ามันจะเป็น positive ด้านบวก negative ด้านลบหรือว่า neutral ที่แบบครึ่งๆกลางๆอ่าโอเคให้เวลาหนึ่งนาทีลองทำดูซิลูก โอเคหมดเวลาแล้วครูขออนุญาตฉเฉลยลูกหนูตรงกับครูไหมดีมากกับตรงเนาะ Positive ก็จะมี I love it it's great it's fabulous อ่าส่วน negative ลูกหนูไม่ชอบเลย I don't really like it กับ it's horrible และสุดท้ายลูกหนู neutral ครึ่งคงกกลางก็ I like it กับ it's okay I like it กับ it's okay อ่าโอเคเป็นไงลกูก ออแก็ได้อาอาแบบก็ได้เออแบบอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้อะโอเคดีมากดูต่อมาที่ข้อที่3 B ลูกหนูเขาบอกว่า you are at the department store นักเรียนอยู่กําลังอยู่ที่ห้างลูกหนู department store แปลว่าห้างขออนุญาตลบตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่ะ department store เนาะแปลว่าห้าง use the phrases to act out a dialogue uh, the dialogues as in the example อ่ะ นักเรียนดี department store แปวลปว่าห้างอิ่ที่แปลว่าห้างนี่อีกม a ลใช่ไหมลกูกกับ mall supermarket ได้ไหมได้เหมือนกัน department ปกติแปลว่าแผนก store แปลว่าร้านนักเรียนเราจะไปเดินร้านไหนบ้างที่แบบมันจะมีแบบเป็นแผนกแผนกแผนกให้เราเช่นแผนกเสื้อผ้าแผนกของใช้แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเนี้ยเนาะมันเลยเป็นที่มาของคำว่า department store ที่สามารถแปลว่าห้างสรรพสินค้าได้อ่ะลองดูนะให้นักเรียนงแต่งประโยคลูกดูดูจากตัวอย่างอันนี้เช่น A บอกว่า you like this hat เราเรียนไปแล้วแฮขึ้นหมวกชอบมวกอันี้หรือเปล่าล่ะ it's okay โชว์แบบนี้โอเคความนิวโตรแบบก็โอเคนะ do you like this sand these sandals do you like these sandals เออเราชอบรองเท้าแตะอันนี้ไหมล่ะ no I don't ไม่ชอบเลย they they are horrible they are horrible แปลว่าอะไรลูกมนแบบไม่สวยมันมันไม่เลิศแต่ลูกหนูอ่ะแต่บาบีบอกว่า what do you think of this dress what do you think of this dress คิดไงกับเดรสตัวนี้หรอ It's great แสดงว่าอะไรลูกหุยดีมากๆเลยอะลองทําดูลองทําดูสักกี่นาทีดีสามารถทีพอไหมนั้เรียนสามารถเปลี่ยนได้นะอาจจะใช้คําตามเขาได้แต่ว่าเปลี่ยนสิ่งของเนาะจากสิ่งที่เราเรียนไปทั้ง,เ,งเ,เรื่องของสื้อผ้าเนาะเรื่องของอ่อเครื่องแต่งกายเรื่องของอัซเซสซอรีต่างๆอะลองดูลูกอ่าโอเคเดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งตรงนี้ อ่าเป็นตัวอย่างของเพื่อนเนาะแบบบางคนก็แต่งมาเหมือนครูเลยอ่ะลองฟังเสียงกัน Do you like these boots? I love them. Do you like this belt? I don't really like it. What do you think of these trainers? I like them. อ่าก็ถามว่าชอบแบบชอบรองเท้าบูทคู่นี้ไหมโห oh, I love them แนะสดงว่าชอบอยากได้เนาะ Do you like this belt? แล้วชอบเอ็มคัรตอันนี้ไหมล่ะ I don't really like it แสดงว่า A เนี่ยไม่ได้ชอบเข็มขัดลูกหนู B ก็เลยถามต่อว่าเฮ้ยแล้วถ้าไปรองเท้าคู่นี้ล่ะ these trainers ไปรองเท้าผ้าใบคู่นี้ล่ะ I like them โชว์อะไรลูกหนู neutral เหมือนเดิมเน้ะก็คือแบบกลางๆกลางๆอ่ะโอเค very good number four writing writing การเขียนลูกหนูไฟล์ Five pictures ให้นักเรียนไปหารูปภาพลูกหนูไฟล์ Five, ตัวนี้แปลว่าหาเนาะหารูปภาพ of your families and friends ของครอบครัวนักเรียนเนาะหรือว่าไปจะเป็นเพื่อนก็ได้หรือจะเป็นทั้งครอบครัวเลยกัเพื่อนเลยก็ได้เนาะ write a short description of each picture แล้วก็ร้องเขียนสิคำอธิบายให้แต่ละรูปภาพถึงรูปภาพครอบครัวนหนึ่งอนันรูปภาพเพื่อนหนึ่อนันราเขียนคำอธิบายลูกหนูเขียนอะไรบ้างล่ะ write อันแรก who are the people คนเนี้ยคนที่เรากําลังเขียนอยู่เนี่ยคือใครเช่นเป็นรูปครอบครัวของเราก็เขียนสิว่ามีใครบ้างถ้าเป็นรูปเพื่อนก็เพื่อนชื่ออะไรบ้างเนาะ Where are they เขาอยู่ที่ไหนอะในรูปภาพนั้นน่ะเขาอยู่ที่ไหน What is the weather like What is the weather like คืออะไรอากาศเป็นไงอะตอนนั้นที่แบบเราถ่ายอยู่คิดว่าอากาศเป็นยังไง What are they wearing เขากำลังใส่อะไรอยู่หรือว่า What are they doing กำลังทำอะไรอยู่ อ่าคงมีตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งอันอน,นี้ให้ฝากให้ได้เลยกลับไปหาเป็นการบ้านเนาะหารูปภาพของครอบครัวนักเรียนแล้วก็หารูปภาพของเพื่อนแต่นั้นก็เขียน description คําอธิบายมาดูตัวอย่างอันนี้ลูกอ่ามีสองตัวอย่างเห็นไหมอันนี้เป็นผู้ชายที่นั่งตกแบบนั่งอยู่ข้างๆอะไรสักอย่างเนาะมันจะเป็นข้างหนองน้าอ๋ออันนี้ผู้หญิงลูกหนูผู้หญิงทําอะไรเออแบบเหมือนนั่งอ่านหนังสือพิมพ์น่าจะอยู่กับใครน่าจะอยู่กับลูกเนาะอ่ะโอเคลองฟังเสียงกัน this is a picture of my grandfather he is fishing It is hot and sunny. He is wearing his shirt, cap, and jeans. This is a picture of my mum and my brother. They are in our tent. They are looking at a book. It's windy. They are wearing jumpers and jeans. อ่ะอันแรกเนี่ยเป็นรูปของใครรูป grandfather เป็นรูปของคุณปู่เขาเนาะกำลังตกปลาอยู่ is fishing เห็นไหม is fishing เป็น present continuous ที่เราเพิ่งจะได้เรียนกันไปอ่ากำลังตกปลาอยู่วันนี้อากาศนักเรียนถ้าดูจากภาพเนี่ยน่าจะร้อนเนาะเห็นไหมก็เลยใส่ต้องใส่หมวกใส่อะไรมาแล้วแบบดูแบบมีแดดด้วยร้อนเนาะ hot and sunny ด้วยมีแดด กำลัง wearing h i s shirt ใส่เสื้อเชิ้ตเนาะ cap ค,คือหมวกแล้วก็ jeans เสื้อกางเกงยีนส์อ่าต่อมาภาพที่2เป็นรูปภาพของ mom and my brother แม่กับน้องชายฉันอะ they are in our tent เออกำลังอยู่ในเต็นท์ของพวกเราเนาะกำลัง looking at the book <c oughs> ดูหนังสืออยู่กำลังดูหนังสืออยู่ It's windy นักเรียนเป็นไงลูกวินดี้เออน่าจะมีลมเนาะอนะมีลมทําให้แบบเออแบบถ้าเราดูจากภาพเนะีเห็นไหมผมของแม่ก็จะมีการสยายนิดหน่อยอาจจะมีลม They are wearing jumpers and jeans กําลังใส่เสื้อจัมเปอร์กับเสื้อออกางเกงยีนส์เหตุผลที่เราบอกว่าจะมีลมเพราะว่าอะไร เวลาเราไปนอนเต้นเนี่ยแล้วเราเรา,เราใส่แจมเปอร์หรือว่าเราใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยแสดงว่าอันนั้นอาจจะต้องมีอากาศที่แบบมันชิลลี่นะหรือแบบอาจจะมีลมก็ได้เป็นวินดี้อ่าโอเคดีมากกลับไปหารูปภาพมาแล้วเดี๋ยวครูจะลองรอชมของนักเรียนอยู่นะว่านักเรียนจะทาํามายังไงอ่าต่อมาลูกหนูมาดูในส่วนของตัวนี้กันเลยดีกว่า่า buy clothes and accessories อ่าถ้าเราจะต้องการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือว่าเครื่องประดับ Listen and repeat ลองฟังลองพูดตาม Find the s t r a i g h t syllable ลองหาซิว่าตรงไหนที่มันมีการ stress stress คืออะไรลูก stress คือการลงเสียงหนักที่คำลูกหนูการลงเสียงหนักการเน้นเสียงอ่ะลองดูลูกอันแรก So what do you think One more time So what do you think อ่า stress ที่คำไหนลูกดีมาก think think so what do you think คือสองคำคือคำว่า so คำว่า think ลองดูข้อสอง I think they're great I think they're great I think they're great I think they are great คืออะไรลูก I กับ great เห็นไหมอ่าโอเคนักเกรียนสังเกตไหมว่าส่วนมากเวลาคำที่มัน stress อ่ะคือกต่คำที่มันต้องการจะบอกว่าเออคำคำนั้นเนี่ยเป็นคำคีย์เวิร์ดสำคัญเนาะเป็นคำคีย์เวิร์ดสำคัญเราเลยม,มีการส t r e s เสียงเข้าไปลองดูข้อสาม do you think so do you think so นม่นเลยคิดว่าคำวอคือคำว่าอะไรลูก do you think so do you think so do you think 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 คิดเหมือนกันหรือเปล่าว่า do you think so ่าโอเค t h i n k ดีมากลูก they look really nice on you they look really nice on you มันในที่คำอะไรลูก really ดีมากลูกหนู very good really nice on you แบบมันดูสวยมากเลยนะที่แบบอยู่กับคุณเนี่ยมันดูสวยมากเลยเช่นแบบครูใส่เสื้อตัวนเนี้ยมาเนาะแบบวันนี้ครูใส่เสื้อแล้วแบบอ t look really nice on you แบบมันดูสวยมากมากเลยเป็นการเน้นอย่างว่าสวยแบบจริงๆ yes but I prefer them in black yes but I prefer them in black อ่าคือคำนี้คือคำว่า prefer กับ black ก็คือแบบชอบมากกว่า prefer เนี่ยหมายความว่า like More like ที่แปลว่าชอบ more ที่แปลว่ามากกว่า like more คือว่า prefer black คือสีดำฉันชอบสีดำมากกว่าอ่าข้อต่อมา Do you think they r e expensive? Do you think they r e expensive? Expensive ที่แปลว่าแพงดีมากเห็นไหมว่าการนี้มีการ stress คำ How much they cost? How much they cost? อ่าเน้นที่คำว่า cost ที่แปลว่าราคาดีมากและสุดท้าย Okay then I'll take them โอเค then I'll take them โอเคโอเคเห็นไหมโอเคกับคำว่า take them โอเคแบบฉันเอาเนี้ยแหละ I take them I take them อ่า very good take โอเคกับ take ดีมากอ่ะ ah, ต่อมาดูตัวนี้นิดนึงอ่า ah, ตรงนี้นักเรียนเขาบอก Beth and Alice are in the department store นักเรียนจำได้ไหม department store คืออะไรห้างสรรพสินค้าดีมาก the sentences below are from the dialogue ประโยคด้านล่างตัวนี้ลูกหนูมันมาจากการที่เขาคุยกันนั่นแหละ They are having คืออะไรเป็น dialogue ที่พวกเขาเนี่ยกำลังแบบที่พวกเขากำลังทำกันอยูอ่ What are they talking about เขาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรกรันและ listen read and check listen read and check คุณจะลองให้นักเรียนนะ่ะนะลองมาฟังกันก่อน1ครั้งก่อนที่คุณจะพาให้เรียนไปอ่านแล้วก็ไปแปลประโยคด้านบนลองฟังกันก่อนหนึ่งครั้ง So, what do you think? Those sunglasses look really nice on you, Beth. Do you think so? Yes, I think they're great. Look in the mirror. Hmm. They're very nice. I like the brown ones too. Yes, but I prefer them in black. Do you think they're expensive? Why? How much do they cost? £70. That's not too bad. Okay then, I'll take them. Very g o o d เป็นไงลูกฟังแล้วรู้สึกป็นงีงโอเป็นผู้หญิงนะคุยกันสองคนเหมือนจะซื้อเลยสักอย่างอ่ะเราลองมาช่วยกันแปลดูซิลูกเนี่ยครูช่วยนักเรียนแปลดูก่อน So what do you think So what do you think แปลว่าอะไรลูกเออคิดเห็นยังไงอ่ะ What do you think Think แปลว่าคิดเนาะเป็น verb แปลว่าคิดสั้นๆกนะ็คือคิดยังไงอ่ะประโยคต่อมาคือคำว่าอะไรเอ่ยเขาบอก so? ว่า do you t h i n k so แปลว่าเออคุณคิดอย่างนั้นหรออ่าคุณคิดเนาะอย่างนั้นหรอ เหมือนเป็นการถามเพื่อการรีเช็คเนาะต่อมา yes but I prefer them in black โอใช่แต่ฉันทำานลูก prefer แปลว่าชอบมากกว่านะหรือคาว่า like more ชอบเป็นแบบสีดำมากกว่าต่อมา how much นักเรียน how much เนี่ยใช้ถามอะไรลูกเราใช้ในการถามถึงราคา how much do they cost ราคาเท่าไหร่เนาะถามถึง price ่า price หรือว่าราคาก็ได้ ต่อมา I think they're a great ฉันคิดว่าอ๋อมันดีมากเลยนะคำว่า great เนี่ยเนาะเป็นความหมายเชิงบวกลูกหนูคิดว่ามันดีคิดว่ามันสุดยอดเลยต่อมา they look really nice on you มันดูเหมาะกับคุณมาก nice เนี่ยปกติแปลว่าดีก็ได้แปลว่าสวยก็ได้หรือแปลว่าเหมาะก็ได้เนาะมันดูเหมาะมากเลยนะกับคุณเนี่ยอ่าประโยครองสุดท้ายลูก Do you think they are expensive คุณคุณไม่คิดว่ามันแพงไปหรอเพราะว่าอะไรลูกคำว่า expensive ตัวเนี้ยแปลว่าราคาแพงอ่าเป็นการถามต้องเป็นประโยคคำถามโอเคครูเขียนคำว่าแพงให้ใหม่ต่อมาลูกโอเ okay. ค t h e n I take them หนูคาว่าเดนเนี่ยเวลาเราไปเจอในไหนลูกอ๋อเจอในเรื่องเล่าต่างๆแล้วมันจะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าและแล้วก็แต่เมื่อมันอยู่ในไดล็อกหรือว่าคุยเซชันเนี่ยส่วนมากนะลูกหนูที่ครูเจอเลยครูจะแปลว่าง้นเดนเนี่ยสามารถแปลว่าง้นได้โอเคง้นทําไมลูกฉันเอาอันนั้นแหละไอเทค them อ๋อฉันก็เอาพวกนั้นแหละอ่าโอเคก็หมายหมายถึงว่าหนูตัดสินใจท,ที่จะซื้อของเหล่านั้นแล้วอ่ะคราวนี้ลองมาดูตรงนี้ลูก ด้านล่างเบธกับอลิสคุยกันนะเบธบอกว่า so what do o what y โซว i n k oh, คุณคิดยังไงอ่าเขาบอกว่าโด sunglasses look really nice on you เบธเขาบอกว่าหุยเนี่ยอะไรลูกหนู s u n ก l a ส s e s คืออะไรเอ่ยอ๋อ ah, แว่นตากันแดดเนะ่ยลูกหนูมันแบบเหมาะกับคุณมากเข้ากับคุณมากเลยเบ o u think so คุณคิดอย่างนั้นหรอ Yes I ส h i n k t ิ e y r e ด r e a ก ใช่ว่ามันสุดยอดนะมันเกร t โชว์ o s i ิทีฟลูกหนู look in the m i ิลเ r m i ์มิ r คืออะไรลูกกระจกมองดูดูในกระจกสิอืม hmm, they're a very nice อืมสวยมากๆ I like the brown ones too และเรียกคำว่า to ตัวนี้แปลว่าแบบเออเหมือนกันเช่นกันเนาะสามารถใช้คำว่า as well ก็ได้อ่าในีอาจจะบอกว่า I like the brown ones as well หรือว่า I like the brown ones too เออชอบสีน้ำตาลนะฉันชอบสีน้ำตาลเหมือนกัน Yes. but prefer them black them I in prefer แต่ฉันชอบสีดำมากะ,ะ Do you uh, Do you think they are expensive? คิดว่ามันแพงไหมไหม Why? How much do they cost? ราคาเท่าไหร่ล่ะ,ะเขาบอกว่า70 pounds ราคาเท่าไหร่ลูก70ปอนด์ปอน t t s not too bad ก็ไม่แย่นะไม่ได้แย่ก็คือไม่ได้แพงนั่นเองในที่นี้อาจจะสื่อถึงว่ามันก็ไม่ได้แพงนี่ Okay then I h e k e them งั้นฉันเอาอันนี้แหละจบ แั้เรียนกลับมาดูในหนังสือของเราลูกลองช่วยคุณตอบคำถามหน่อยครับอ่าโอเคบอกคุณหน่อยสิลูก what อ่าข้อ3เขาบอกว่า read the dialogue and answer the questions ข้อ1เขาบอกว่า what is Beth trying on Beth เนี่ยกำลังลองสวมใส่อะไรอยู่ลูกดีมาก s c h is trying on sunglasses ต่อมา number t w h a t a r e s h e think about price price ตัวนี้ก็เหมือนคำว่า cost ที่แปลว่าราคาเขาคิดว่าราคาเป็นยังไงลูก She wonders if they are expensive. อ๋อก็คือเบสเนี่ยนะเขาคิดว่าแบบเออมันมันจะแพงหรือเปล่าเขาก็กำลังคิดอยู่นะว่ามันจะแพงหรือเปล่าต่อมา n u m e e r 3 What color does she prefer? Prefer keyword ลูกหนูสีไหนหรอที่เขาชอบ She prefers them in black. ชอบสีดำเออชอบแบบชอบแว่นตาสีดำเนาะต่อมา Number four How much are they? จำได้ไหมลูกราคาเท่าไหร่ดีมากลูกหนู70 pound it cost 70 pound ต่อมา what does Beth decide to do what does Beth decide to do Beth เนี่ยตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อูรอ ah she decides to buy them ก็ตัดสินใจที่จะซื้อ,อแว่นตาอันนั้นเนาะ อ่าโอเคเรามาต่อกันในข้อที่4เนาะเขาบอกว่า say the sentences in exercise one in your language เราจะมาดูคำเหล่านี้นะว่าในภาษาไทยของเราเนี่ยเออใช้อะไรหรือว่าแปลว่ายังไงซึ่งเราแปลไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ครูขอข้ามเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราแปลไปเรียบร้อยละอ่าแล้วอ๋อ sorry นักเรียนเรามาดูตรงนี้กันเพิ่มเติมนิดนึงข้อ4เนะเพิ่มเติมเขาบอก now five sentences in the dialogue which mean อ่าเขามี4ข้อนี้มาให้นักเรียนให้เ,เรียนลองเอา4คำเนี้ย สี่ประโยคเนี่ยไปลองจับดูสิว่ามันตรงกับคําว่าอะไรหรือประโยคไหนในบทสนทนาหรือว่า d i a l o g u เนาะที่เราเพิ่งจะฟังหรือเพิ่งจะได้อ่านกันไปอันแรก so do you like them they aren't too expensive are they how much are they และ i think that's reasonable price อ่าโอเคอ่ะคำแรกข้อแรกนักเรียนคิดว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรลูก do you like them ชอบมันไหมมันแเบบป็นการถามมันว่าแบบเอ้ยคิดยังไงชอบมันไหมตรงกับ what do you think what do you think อันที่สองลูกหนูมันไม่แพงใช่ไหมอ่ะมันไม่แพงใช่ไหมตรงกับ do you think they are expensive คุณคิดว่ามันแพงหรือเปล่าข้อที่3 how much are they ราคาเท่าไหร่โอ้หนูค์เว่าคือ how much เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ how much do they cost และสุดท้าย I think that s That's a reasonable price คําว่า reasonable price เนี่ยตัวนี้สมมติเป็นคำที่สวยงามมากเลยแปลว่าราคาที่สมเหตุสมผลนะภาษาไทยเนาะแบบเวลาเราไปซื้อของแล้วแบบราคามันดีอะราคาโอเคเหมาะกับของที่เราซื้อมาเขาเรียกว่า reasonable price หรือว่าราคาสมเหตุสมผลตรงกับข้ออันนี้ลูกหนู That's not too bad ราคาไม่แย่เลยนะมันไม่ได้แพงเลยมันเหมาะสมนะอ่ะและข้อที่ห้า Listen to the dialogue in pairs. Read it out. เราฟังไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เรียนต้องทำต่อไปคือลองจับคู่กับเพื่อนสิลูกหนูอ่ะหลังจากนั้นลองอ่สลับโรกรันว่าคนนึ่งเป็นเบธคนนึ่งเป็นอลิสแล้วลอง read out ออกมาเนาะแบบลองอ่านออกเสียงออกมาเป็นการฝึก speaking ของนักเรียนด้วยฝึกกับเพื่อนอ่ะอันนี้ฝากนะักเรียนไปทำนะลูกหนูและข้อที่6ลูกหนูเขาบอกว่า you are at the clothes shop ตอนนี้นักเรียนอยู่ที่ร้านเสื้อ้า you want to buy a pair of trousers นักเรียนอยากซื้อกางเกงขายาวลูกหนู but you can't decide w i t h pair s to buy นักเรียนตัดสินใจไม่ได้ว่านักเรียนจะซื้ออะไรอ่ะว่านักเรียนจะซื้อแบบซื้อแบบแบบคู่ไหนอ่ซื้อแบบตัวไหนดีเนาะกางเกงกางเกงอันไหนดี change the word in blue แปลว่าอะไรลูก change The words in blue นี่ลองเปลี่ยนคำเหล่านี้ดูอ่าเช่นเปลี่ยนจาก sunglasses เป็น trousers เปลี่ยนจาก brown one, เป็นสีอื่นไหมเออหรือชอบสีอื่นแทนอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็น red อาจจะเป็น yellow แล้วลองเปลี่ยนราคาดูว่าเป็นราคาเท่าไหรด่ดีอ่า to act out a dialogue like the uh, the one exercise 3อ่าทำคล้ายๆกับอันนี้ แต่ให้นักเรียนลองทําเองจินตนาการนะนักเรียนอยู่ที่ร้านสื้าต้องการจะซื้อกางเกงขายาวแต่ซื้อไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้ออันไหนดีอ่ะลองไปเปลี่ยนดูอ่าโอเคอันนี้ฝากไปเป็นการบ้าน1อันเนาะอ่าแล้วครูเราก็หวังว่าวันนี้นักเรียนจะสามารถรู้คําศัพท์เนาะเกี่ยวกับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายรองเท้าวันนี้นักเรียนก็รู้แล้วว่า t r a i n e r s ไม่ได้แปลว่าคนที่มาสอนเราแล้วแต่แปลว่า,อารองเท้าผ้าใบานะหวังว่านักเรียนจะสามารถเอาคำศัพท์แล้วก็ประโยคเหล่านี้ไปประยุกใช้ได้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนแล้ววันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น